ผมก็นพรัตน์มีแก้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าบางบ่าวว่าบ่าวนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโรบัสต้าสูตรโบราณบ้านคลองกลัวนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟของบ้านคลองกลัวนี่ครับก็ได้เกิดมากเนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนะครับคือราคายางราคาปาล์มตกต่ำก็มีหน่วยงานของตั้งป่าไม้นะครับเป็นเรียกว่าส่วนฟื้นฟูและพัฒนาอนุรักษ์นะครับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชของกรมอุทยานแห่งชาตินะครับการได้มาส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในบ้านคลองหัวนะครับหมู่ที่7เนี่ยครับสวัสดีครับผมอาจารย์ฐานวิทย์แนมใสจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมทร.ศรีวิชัยอาจารย์นันทพงษ์พงษ์ปิริยะเดชานะครับจากวิทยาลัยรัตภูมิรายละเอียดของเครื่องนะครับประกอบไปด้วย1ตัวฝาอกในการปิด2ก็คือตัวหม้อคั่วกาแฟซึ่งภายในบรรจุตัวท่อสแตนเลสที่ว่าสำหรับคั่วเซตต่อมาเป็นเซตตัวขับเคลื่อนตัวเป็นตัวด้านล่างถัดจากฝาองค์เป็นตัวชุดข้างล่างไว้สำหรับหมุนตัวองค์เดิมทีครับทางกลุ่มครับเขาได้เข้าโครงการแก้ปัญหาจากทางด้านภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มกระทรวงอุตสาหกรรมภาค11นะครับโดยปัญหาที่ทางผมขอเรียกว่าบังนะครับที่บังได้บอกมาก็คือเป็นกระบวนการคั่วกาแฟเดิมทีมันค่อนข้างจะมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็ทำการออกแบบแล้วก็สร้างตัวเครื่องคั่วกาแฟนะครับขึ้นมาใหม่แบบที่เน้นการประหยัดพลังงานแล้วก็การคั่วให้มันทั่วถึงทุกเม็ดระบบสเกลระบบจะเป็นแบบหมุนนะครับระบบแบบหมุนทำให้มันมีการพลิกกาแฟคั่วได้ทั่วถึงมีการตั้งระบบควบคุมนะครับพลังงานแล้วก็ความร้อนนะครับผ่านตัวชุดควบคุมผ่านตัววาล์วซูลินอยด์นะครับผมมีการตัดต่ออัตโนมัติตัวแก๊สนะครับสามารถมองสภาพของตัวไอเครื่องคั่วผ่านทางช่องดังกล่าวนี้ได้ครับมีช่องใส่เรียบร้อยมีรูระบายแก๊สมีระแก๊สมีควันมากเกินไปหรืออะไรมากเกินไปชัดเจนนะครับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโรบัสต้าสูตรโบราณบ้านคลองกลัวซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย1เมล็ดกาแฟ2กาแฟบดผง3ผงโกปีการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ารายได้สุทธิรวมต่อเดือนของผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟก่อนการพัฒนาอยู่ที่988.95 บาทในขณะที่หลังการพัฒนามีการเพิ่มขึ้นเป็น 3,128.90 บาทกาแฟบดผงก่อนการพัฒนามีรายได้สุทธิต่อเดือนอยู่ที่ 1,388.95 บาทหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 4,328.90 บาทและผงโกปีก่อนการพัฒนามีรายได้สุทธิต่อเดือน 2,191.24 บาทในขณะที่หลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 6,897.79 บาทการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนแยกตามผลิตภัณฑ์พบว่าผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟก่อนการพัฒนา ROI เท่ากับ 161.85 ในขณะที่หลังการพัฒนาลดลงเหลือ 158.74 ผลิตภัณฑ์กาแฟบดผงก่อนการพัฒนา ROI เท่ากับ 227.31 หลังการพัฒนาลดลงเหลือ 219.62 และผลิตภัณฑ์ผงโกปีก่อนการพัฒนา ROI เท่ากับ 217.22 และหลังการพัฒนา ROI ลดลงเหลือ 208.88 ข้อมูลการวิเคราะห์สามารถสรุปผลได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ROI หลังการพัฒนาลดลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าอัตรารายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้เครื่องคั่วกาแฟโรบัสต้าแบบอัตโนมัติทำให้วิสาหกิจชุมชนมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ถึง3เท่าส่งผลให้รายได้สุทธิของวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 216.38 สำหรับผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟและผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบดผงก็มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 211.67 และผงโกปีก็มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 214.79 ตามลำดับ